โอเคมาวันนี้นะครับมาอัปเดตเรื่องงานขัดกระจกนะมีลูกศิษย์นะครับอยากเห็นรอยใบปัดน้ำฝนนี่นะครับคือรอยใบปัดน้ำฝนนะที่เกิดจากตัวเนื้อยางใบปัดนะครับสำหรับบริเวณที่ผมมาร์กเนี่ยคือจุดนี้นะมันจำแนกออกเป็น2กรณี2เคสนะอันนี้คือรอยยางใบปัดน้ำฝนนะทุกคนส่วนนี้คือรอยที่ค่อนข้างลึกนะครับเป็นรอยจิกนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้นะครับนี่นะอันนี้เป็นรอยจิกนะสามารถฟังเสียงได้ได้ยินเสียงเล็บนะครับนี่นะส่วนรอยใบปัดน้ำฝนนะครับคุณดูอันนี้จะไม่มีเสียงไม่มีเสียงเล็บนะครับนี่นะแยกออกเป็น2กรณีนะครับสำหรับบริเวณที่ผมมาร์คโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาจัดการในเรื่องของรอยตัวยางใบปัดน้ำฝนนะถ้ากรณีกระจกหน้ารถคุณเจอปัญหาแบบนี้คุณต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับมาเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องก่อนครับมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจัดการกับเจ้ารอยใบปัดน้ำฝนครับรอยยางใบปัดแบบนี้นะอย่างที่ผมบอกนะที่ผมมาร์คเทปเนี่ยในส่วนของบริเวณนี้นี่ต้องแบ่งออกเป็นทั้งหมด2กรณี2เคส1คือรอยยาง2คือรอยจิกลึกแบบนี้นะครับที่เล็บสะดุดตรงนี้นะนี่คือรอยยางนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจัดการกันว่าสำหรับเจ้ารอยยางใบปัดน้ำฝนเนี่ยผมจะจบงานด้วยการขัดทั้งหมดกี่เบอร์นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าจะไม่ขัดไปในบริเวณที่ใกล้ขอบกับตัว marking tape ตรงนี้นะครับเราจะเน้นแค่จุดบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับจะไม่ค่อยเน้นเข้านะเพราะฉะนั้นขอบตามพวกนี้อาจจะมีหลงเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้แบ่งให้คุณดูนะคือเวลาลอกเทปเนี่ยคุณจะได้เห็นชัดว่ารอยมันหายไหมมันทิ้งรอยขนแมวไหมมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับมาเรามาเริ่มนะครับพร้อมแล้วก็เริ่มนะครับรอบเครื่องที่ใช้ผมสตาร์ทเริ่มต้นที่เบอร์1นะครับในเรื่องของรอบเครื่องนี้ต้องบอกอย่างนี้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่หน้างานนะครับคุณจะยิงตามคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้เพียงแต่ว่าเริ่มต้นของงานขัดเราจะเปิดที่รอบเบอร์1นะครับส่วนเวลามันขัดกระจกเข้าเนื้อไปแล้วเนี่ยมันจะช้าหรือมันจะเร็วมันขึ้นอยู่ที่รอบเครื่องนั่นเองถ้าคุณใจร้อนคุณก็เพิ่มรอบขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกว่าข้อเสียมันคือกระดาษทรายสึกหลอไวนะไม่พูดเยอะมาเริ่มเดี๋ยวนี้ต้องหาองศานิดนึงนะเพราะว่าเป็นกระดาษทรายเก่านะครับก็ช้าหน่อยเพราะว่าเนื่องจากกระดาษทรายเนี่ยมันขัดมาเยอะแล้วนะมันเป็นกระดาษทรายเก่านะครับบวกกับนี่ไม่ได้ระบายในเรื่องของผงขัดตรงหน้ากระจกออกเนี่ยขาวๆแบบนี้นะมันก็เลยทำให้ขัดเข้ายากนะครับอันนี้เราก็จะปล่อยให้กระจกเย็นตัวลงสักครู่นะเดี๋ยวเรามาจัดการต่อมาเดี๋ยวเรามาต่อแผ่นเดิมนะครับทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะThank you.
เดี๋ยวเราปล่อยให้จกเย็นตัวนะเดี๋ยวเราไปต่อที่เบอร์อื่นดูเงาเห็นไหมเงาใบไม้เห็นไหมยิ่งขัดเบอร์สูงขึ้นตัวเลขสูงขึ้นนะครับมันจะทำให้กระจกมันเงาใสมากขึ้นนะยิ่งเบอร์ต่ำมันยิ่งทิ้งรอยนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อมาเริ่มกันต่อโอเคสวยงามนะครับนี่ก็จะเริ่มเห็นเงาใบไม้ต้นไม้ชัดเจนแล้วนะก็ปล่อยให้กระจกเย็นตัวแล้วเดี๋ยวตามด้วยเบอร์ถัดไปครับเวลาผ่านไปแล้วครับตอนนี้กระจกก็เริ่มเย็นตัวลงแล้วนะมาพร้อมแล้วก็เริ่มนะครับ อย่างที่บอกนะอาจจะกินได้ไม่มากนะอาจจะเน้นแค่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ค่อยไปจัดการทีหลังตอนลอกเทปออกนะรอบนี้สวยเลยนะครับจบงานได้อ่ะอันนี้ให้ดูก่อนนะครับนี่เห็นไหมมันจะทิ้งขอบของกระดาษทรายเบอร์3อยู่นะครับอย่างพวกนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นขึ้นฝ้าแต่บริเวณที่เราเน้นๆเนี่ยก็คือในจุดของตรงช่วงนี้นี่กระจกจะมันเงาใสนะครับมันเงาใสเลยที่เราเห็นรอยขนแมวอันนี้เป็นข้างนอกนะจะมีจุดที่เป็นข้างในอย่างพวกนี้นะครับอันนี้คือด้านในนี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวทำความสะอาดเดี๋ยวลอกเทปออกเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขัดเบอร์7เน้นๆอีกนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนจบงานจะเป็นยังไงนะนี่เห็นชัดเจนนะครับนี่เดี๋ยวจะไล่เก็บขอบพวกนี้ออกนะครับมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบตอนนี้ก็แดดหมดแล้วนะครับอ่ะเปิดแฟลชดูเอาแล้วกันนะครับนี่คือจุดบริเวณที่เราขัดนะทุกคนเห็นไหมขึ้นรอยต่อของตัวกระดาษทรายยังอยู่นะครับอ่
ันนี้คือรอยที่เกิดขึ้นด้านในกระจกนะนี่ด้านในทั้งหมดเลยอ่ะมาดูบริเวณดำๆนะครับนี่คือก่อนขัดจะเป็นประมาณนี้นี่คือหลังขัดนะก็จะมีรอยหนักแบบนี้นะครับซึ่งเราไม่ได้เปิดด้วยกระดาษทรายเบอร์หนึ่งนะครับแล้วอย่างนึงนี่ตรงนี้เกินนะครับเพราะว่าเห็นขอบสติ๊กเกอร์เดิมนะครับนี่ก็จะตัดประมาณนี้นะแล้วเวลาขัดก็จะสุดอยู่แค่ประมาณนี้จะไม่ได้ขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับอ่ะเราดูบริเวณดำๆตรงนี้นะนี่รอยขนแมวแทบจะไม่มีเลยเมื่อเทียบกับด้านบนครับก่อนขัดนี่พวกนี้ก็เหลืออยู่ข้างในนะครับนี่เป็นรอยข้างในนะสำหรับสเต็ปนี้ก็ขัดไปทั้งหมดกระดาษทราย3เบอร์ยังไม่ได้ต่อตัวขนแกะเลยนะครับกับน้ำยา